ชอบดูหนังฟังเพลงเล่นดนตรีมาตั้งแต่เล็กๆค่ะมีวันหนึ่งได้ดูหนังเกี่ยวกับดนตรีแจ๊สแล้วก็ประทับใจกับเสียงแซกโซโฟนมากจนคิดว่าจะต้องเล่นให้ได้เลยพอเรียนถึงม.4ที่เมืองไทยก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกานะคะที่รัฐวอชิงตันดีซีพอไปเข้าเรียนไฮสคูลก็เล่นแจ๊สแบนด์ที่โรงเรียนค่ะรวมไปถึงตอนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยก็ยังเล่นแจ๊สอยู่แต่ว่าเลือกที่จะเรียนทางสาขาดิจิทัลอาร์ตทางด้านแอนิเมชันกับมัลติมีเดียแล้วก็ได้พบกับเพื่อนคนไทยนะคะที่เล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็ฟอร์มวงเงินขึ้นมาเพื่อที่จะไปเล่นตามผับตามบาร์ตามร้านอาหารทุกที่เลยนะคะช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่นนะคะก็สนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากที่ทำงานฟรีแลนซ์ทางด้านที่จบมาเป็นดีเจเปิดในผับก็ยังทำงานร้านอาหารแล้วก็ยังเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยนะคะมีอยู่ซัมเมอร์นึงนะคะก็ได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็มีรุ่นพี่คนนึงเนี่ยชวนไปดูดนตรีที่บาร์แห่งนึงก็ไปแล้วก็ด้วยความเคยชินแล้วก็เตะแซกโซโฟนฮิ้วไปเลยมารู้ทีหลังว่าพี่ๆเขาเป็นเซียนๆของประเทศไทยทั้งนั้นเลยก็สนุกมากเลยทีเดียวค่ะวันนั้นหลังจากที่ไปผจญภัยอยู่ที่อเมริกามา10ปีเลยนะคะก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เป็นช่วงเดียวกับที่พี่อมชาตรีของสุวรรณเนี่ยได้ออกอัลบั้มชื่อ Into the Light นะคะก็เลยได้มีโอกาสไปเล่นเป็นแบ็กอัพให้พี่อมค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการ108ดนตรี108 Music กับทำรายการ English Breakfast ในช่วง Track Attack OST แล้วก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษเด็กปี4ที่มสวประสานมิตรค่ะหลังจากนั้นก็กลับมาทำงานครีเอทีฟเบื้องหลังให้กับพี่โอมเหมือนเดิมค่ะสักพักก็คุยกันว่าอยากที่จะทำงานเพลงจริงจังก็เลยเป็นที่มาของเพลง Raw Love ซิงเกิลแรกเพลงนี้ค่ะThis is wrong